ไหนขอดูหน้าหน่อยสิอีแก่ซ่าตัวไหนมันทะลึ่งไปแจ้งความเสียงคุ้นหูดังเข้ามาในส่วนประสาทที่เรือนรางของฉันส่องปีศาจพอดแคสต์ข้างหลังตัวบทดอยรวกและตอนนี้คุณอยู่กับสายณัฐนิชาเจริญพรสายพุทธิชาติมาแดงหมอนทองสมอนทองคุณพักดีและเตอร์ชนินบุญเหลืองครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสั้นกลางวันนายอิงประจำพ.ศ. 2551นะคะคือเรื่องดอยรวกนั่นเองค่ะของคุณนพีสัตย์ศรีวิมลกลิ่นควันร้อนและกลิ่นเหม็นอับน้ำมันเครื่องยังคงตลบอบอวลในห้องโดยสารที่ปิดด้านข้างด้วยผ้าใบสีเขียวขี้ม้าหนาทึบรอยน้ำมันเครื่องสีดำคล้ำที่ไหลตามร่องพื้นรถมีมากเสียจนไม่รู้จะยกเท้าไปหลบไว้ตรงไหนเสียงฝนเม็ดโตสาดกระหน่ำทารถดังราวกับหักก้อนกรวดดังจนไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ฉันนึกสงสัยว่าจะมีลูกเห็บปนมาบ้างหรือเปล่าแต่จะเปิดผ้าใบออกไปดูก็เกรงว่าฝนจะสาดเข้ามาเปียกเปื้อนเนื้อตัวอากาศหนาวเย็นจัดเหมือนนั่งอยู่ในช่องแช่แข็งยิ่งฝนตกหนักก็ยิ่งดูเหมือนรถจะยิ่งแล่นเร็วขึ้นอีกทั้งที่ทางเส้นนี้เป็นทางเลียบไหล่เขาคดเคี้ยวสูงชันและอันตรายอีกไม่ถึง1ชั่วโมงก็จะเข้าเขตดอยรวกที่ซึ่งเรียกขานกันว่าเป็นโค้งพันศพโค้งนั้นเป็นทางลงเกือบ500เมตรก่อนจะเลี้ยวหักศอกขึ้นเนินทันทีคนที่ไม่ชินทางและขับรถมาด้วยความเร็วสูงจึงอันตรายมากด้านหนึ่งของถนนติดหน้าผาสูงชันส่วนอีกด้านเป็นหุบเหวลึกที่กลายเป็นสุสานของรถเสียหลักจำนวนหลายร้อยคันและหลายพันศพไม่นานนักแสงสว่างรางๆปรากฏขึ้นข้างหน้าห่างออกไปราว200เมตรเป็นหลอดไฟนีออนส่องแสงสีแดงสลับขาวเรียงตัวเป็นรูปป้ายสามเหลี่ยมรถชะลอความเร็วลงทันทีและแล่นช้าลงเรื่อยๆจนจอดสนิทเมื่อถึงที่มาแห่งแสงนั้นเด็กสาวตัวเล็กลืมตาตื่นขึ้นและมองไปรอบๆตัวฉันได้ยินเสียงเปิดประตูรถก่อนที่บทสนทนาห้วนๆจะตามมาข้างหลังมีอะไรปิดผ้าทำไมขนกระเรียงหรือเปล่าเปิดดิผ้าคลุมกันฝนถูกดึงเปิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองด้านโดยเจ้าของรถและเด็กรถวัยหนุ่มที่นั่งมาด้วยอากาศหนาวจัดพุ่งเข้ามาทันทีกลิ่นอับจากควันรถและน้ำมันเครื่องถูกแทนด้วยกลิ่นดินหญ้าที่โชยขึ้นมาจากพื้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหายใจคล่องขึ้นบ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐในชุดเครื่องแบบสีกากีครึ่งท่อน 4-5 คนเดินวนดูรอบๆและส่องไฟฉายขึ้นมาแสงจากไฟฉายกระบอกหนึ่งส่งตรงมาที่ตาของฉันจนพร่ามัวและต้องหยีตาหลบแสงนั้นมีอะไรครับพี่ผู้โดยสารจากแม่สอดครับผมจะขับเข้าไปส่งที่ท่ารถเที่ยวสุดท้ายแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมีทีท่าว่าจะสนใจคำพูดนั้นของคนขับรถลงมาหน่อยสิครับขอคุยด้วยหน่อยแป๊บนึงเจ้าหน้าที่ที่ดูจะสูงวัยกว่าเพื่อนพูดเสียงดังเรียกให้พวกเราลงจากรถฉันค่อยๆก้าวลงจากรถอย่างยากลำบากและลงมายืนที่ท้ายรถอากาศที่เย็นจัดทำให้หัวเข่าของฉันรู้สึกฝืดแข็งและปวดหนึบเด็กสาวสองคนค่อยๆประคองกันลงมายืนข้างๆฉันหันไปสบตากับเด็กรถที่มีท่าทางกระสับกระส่ายอย่างเห็นได้ชัดเขายิ้มให้ฉันแกนๆเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรคนขับรถที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันถอนหายใจฟืดฟาดเหมือนไม่ค่อยสบอารมณ์สวัสดีครับป้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดกับฉันหลังจากพินิจพิจารณาฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วเขาน่าจะพอเดาได้ว่าฉันเป็นคนไทยแน่นอนสวัสดีค่ะฉันตอบเต็มเสียงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันสนทนากับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจฉันรู้ดีว่าจะต้องไม่แสดงท่าทีหรือแววตาที่ไม่มั่นใจให้คนพวกนี้เห็นแม้แต่น้อยอย่าถามเลยว่าเพราะอะไรจะไปลงที่ไหนครับลงที่บ้านป่าโดนค่ะทำงานอะไรครับเนี่ยเป็นครูค่ะเป็นครูโรงเรียนเอกชนอยู่ในกรุงเทพมาลงเครื่องที่แม่สอดกำลังจะกลับมาเยี่ยมบ้านฉันตอบยาวเหยียดชัดถ้อยชัดคำด้วยท่าทางที่มั่นใจแต่ในใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนึกเป็นห่วงเด็กสาวสองคนที่ลงมายืนเกาะแขนกันตัวสั่นอยู่ข้างๆเธอจะรอดไปได้ไหมนะชื่ออะไรหางเสียงเริ่มหายไปแต่ก็ไม่ได้ห้วนเสียทีเดียวเจ้าหน้าที่คนนี้คงพอจับทางได้ว่าไม่น่าได้อะไรจากฉันไปมากกว่าคำตอบตรงๆพวกนี้จึงเริ่มหมดความสนใจสุภัทราค่ะเขาเดินจากไปอย่างไม่มีท่าทีว่าจะสนใจฉันอีก
แต่พากันไปรุมล้อมอยู่ที่เด็กสาวสองคนแทนสายตาที่พวกเขามองเด็กสาวสองคนนั้นทำให้ฉันหนาวเยือกเข้าไปถึงหัวใจฉันพอจะเดาได้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเกมของพวกเขาเริ่มแล้วชื่ออะไรเราเนี่ยวันเพ็ญเธอตอบด้วยเสียงที่พยายามจะซ่อนความหวาดกลัวไว้อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สำเร็จสำเนียงที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดียังไม่มีวี่แววความแปลงเพี้ยนเราล่ะชื่ออะไรเจ้าหน้าที่อีกคนที่มีผิวสีคล้ำร่างใหญ่พยักเพย์เยิดถามเด็กสาวตัวเล็กวันนาเธอพูดแล้วก็ไอโคลกออกมาชุดใหญ่หน้าเธอแดงก่ำและดูท่าทางเหมือนกับจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วหลานผมเองครับมันไม่ค่อยสบายคนขับรถร้องบอกกูไม่ได้ถามมึงมาจากไหนแล้วกำลังจะไปไหนกันเจ้าหน้าที่ผิวซีดขาวสูงโย่งอีกคนถามบ้างที่มุมปากนั้นเหยียดยิ้มน้อยๆมีแววของความชั่วร้ายบางอย่างที่คนที่เห็นรู้สึกได้ทันทีมาจากแม่ฟอกจะไปหาแม่ที่ตลาดแม่ทำงานอยู่ที่ตลาดเสียงของเด็กสาวตัวโตสั่นจนซ่อนไม่มิดและเริ่มมีสำเนียงที่แปลงเพี้ยนเธอกัดริมฝีปากล่างแน่นเหมือนรู้ตัวว่าพลาดเสียแล้วน้ำตาเริ่มรื้นมาคลอตาพี่ไหนๆก็ไหนๆนะก็ผมจ่ายให้หมวดอูแล้วนะว่าตอนไปเจอกันที่แม่สอดนะผมบอกไว้แล้วว่าวันนี้ผมจะขนของผมเป็นเด็กบ้านพี่เชียนน่ะหมวดอูเขารู้จักพี่ลองถามไปดูก็ได้ว่านี่เขาไม่อยู่เหรอเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีทีท่าไม่พอใจขึ้นมาทันทีเฮ้ยมึงลองโทรหาพี่อูดิมันจ่ายแล้วจริงหรือเปล่าไอ้หาเอาไปแล้วไม่บอกกันเลยกะองค์ไว้คนเดียวหรือไงวะเนี่ยเจ้าหน้าที่ร่างเล็กในตาเฉียงเดินเลี่ยงไปทางหนึ่งเพื่อพูดโทรศัพท์พี่โทรแล้วพี่อูบอกว่ามันจ่ายแล้วแต่จ่ายคนเดียวเอาไงดีอ้าวไอ้เหี้ยนี่ก็มั่วนิ่มสิทั้งนั้นมึงจ่ายคนเดียวมึงก็เอาไปได้คนเดียวสิวะโอ้พี่เด็กมันป่วยแล้วมันก็เป็นพี่น้องกันมันมาด้วยกันพี่มันจะเอาน้องมาหาหมอในเมืองให้มันผ่านไปเถอะนะพี่นะเด็กมันตัวแค่นี้เองงั้นเอามาให้พวกกูสอบสวนก่อนเดี๋ยวกูให้ไปผมขอนะพี่นะผมไหว้ล่ะผมต้องรีบเอาไปส่งบ้านพี่เชียนก่อน 20:00 นนะพี่แล้วเด็กมันยังเล็กอยู่เลยพี่อย่าทำมันเลยนะพี่นะเจ้าหน้าที่ตัวโตผิวคล้ำเดินเข้ามาผลักหน้าอกคนขับรถจนกระเด็นแทบล้มมึงเอาไปส่งพี่เชียนพี่เชียนก็ต้องเข้าคอกอยู่ดีทำไมพวกกูจะไม่รู้มึงเงียบไว้ดีกว่านะอยากไปเร็วๆก็ให้พวกกูเอามันไปสอบสวนเร็วๆเดี๋ยวพวกกูอารมณ์ไม่ดีขึ้นมามึงอ่ะจะเดือดร้อนเปล่าๆนี่พวกคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันพูดขึ้นบ้างทั้งที่ใจเต้นตุบตับแทบจะหลุดออกมาจากอกความเลวระยำพวกนี้ใช่ว่าจะไม่เคยเห็นแต่คราวนี้มันเกินไปจริงๆมึงเงียบไปเลยนะอีป้าเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตะคอกใส่หน้าฉันเดี๋ยวกูเป่าให้หายหนาวซะเลยดีไหมพูดพลางทำท่าจะหยิบปืนที่เหน็บไว้ข้างเอวทำเอาหัวใจฉันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มงั้นก็เร็วๆเข้าน้องอะไรนะน้องวันเพ็ญมาทำประวัติแล้วก็สอบสวนก่อนสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวพวกพี่ให้ไปเจ้าหน้าที่ร่างใหญ่ผิวคล้ำเดินเข้ามาคว้าแขนของเธอฉันเงยหน้าขึ้นทำท่าจะพูดแต่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กยังคงจ้องหน้าฉันอย่างเอาเรื่องและกระชับปืนที่เหน็บไว้ข้างเอวแน่นเด็กสาวที่เรียกตัวเองว่าวันเพ็ญดูจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก้มหน้าแล้วลุกขึ้นยืนตามแรงดึงโดยไม่มีอาการขัดขืนอีกต่อไปเมื่อเด็กสาวตัวโตหายเข้าไปในป้อมด่านที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง100เมตรเด็กสาวตัวเล็กก็เหมือนเพิ่งเข้าใจว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวตัวเองเธอมองไปที่ป้อมแล้วร้องไห้โฮออกมาเสียงดังและเริ่มไออีกครั้งฉันพยายามประคองและกอดเธอไว้แต่ดูเหมือนจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยปากเล็กๆของเธอพร่ำพูดอะไรบางอย่างที่ฉันฟังไม่เข้าใจและกำมือฉันไว้แน่นเมื่อรถขับผ่านป้ายใหญ่ที่เขียนว่าเข้าเขตดอยรวกโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังรถก็เริ่มชะลอความเร็วลงเมื่อถึงจุดที่เป็นจุดพักรถเก่ารกร้างมืดทึบรถก็เลี้ยวเข้าไปแล้วจอดอีกครั้งคนขับรถและเด็กรถรีบวิ่งลงมาฉันมองไปรอบๆอย่างตื่นๆไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นลงมาก่อนป้าลงมาอีหนูเร็วเขารีบไล่พวกเราลงจากรถเมื่อฉันและเด็กสาวทั้งสองคนลงมายืนด้านล่างแล้วพวกเขาก็รีบช่วยกันใช้เครื่องมืองัดพื้นรถให้เปิดขึ้นมาโดยมีเด็กรถเป็นคนง้างค้างเอาไว้
ตอนนั้นฉันจึงได้เห็นว่ารถคันนี้มีการดัดแปลงทำที่ซ่อนพิเศษไว้ใต้พื้นรถและมีบางอย่างซ่อนอยู่ด้านในซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นตระหนกไม่น้อยคนขับรถดึงเด็กสาวที่อายุไล่เลี่ยกับวันเพ็ญและวันนาขึ้นมาทีละคน1คน2คนเด็กสาวเหล่านี้ยังคงใส่ชุดแบบพม่านุ่งผ้าถุงยาวกรอมข้อเท้าเนื้อตัวขมุกขมอมเปื้อนคราบน้ำมันเครื่องเป็นคราบดำและอ่อนระโหยจนไม่มีแรงยืนต้องลงมานั่งกองอยู่ที่พื้นหายใจหอบรวยรินสามคนสี่คนและเฮ้ยชิบหายแล้วตายห่าไปคนนึงว่ะเสียงคนขับอุทานดังขึ้นเขาลากร่างอ่อนปวกเปียกของเด็กสาวคนนึงออกมากองไว้ที่พื้นก่อนที่เด็กรถจะปิดพื้นรถลงเช่นเดิมมัวแต่เสียเวลาต้องอย่างเฮียนี่แหละไม่งั้นไม่เป็นอย่างนี้หรอกสัตว์เอ้ยเอาไงดีล่ะพี่เดี๋ยวกูโทรหาพี่เชียนก่อนฝนลงเม็ดอีกแล้วอากาศที่นี่หนาวเหน็บเหมือนอยู่ในช่องแช่แข็งเช่นเคยเป็นทุกปีอีก2อาทิตย์จะถึงวันที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเป็นวันที่หนาวที่สุดในรอบปีและที่นี่อาจจะหนาวถึงขั้นมีน้ำค้างแข็งที่ยอดหญ้าฉันดีใจเหลือเกินที่ไม่ใช่วันนี้ไหนขอดูหน้าหน่อยดิอีแก่ซ่าตัวไหนมันถึงไม่ไปแจ้งความเสียงคุ้นหูดังเข้ามาในส่วนประสาทที่เลือนรางของฉันฉันกำลังยืนอยู่บนขอบเหวที่ชันและลึกที่สุดของดอยรวกกอดอกมองไปเบื้องหน้าทิวเขาสลับซับซ้อนสวยสดงดงามอย่างที่เคยเป็นมาเสมอความเจ็บปวดรวดร้าวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายจนไม่สามารถจะขยับเขยื้อนได้ไหวแม้แต่จะลืมตาขึ้นมาก็ยากเต็มทีความหนาวเหน็บที่คุ้นเคยเกาะกุมแทรกลึกลงไปถึงหัวใจอ๋อกูจำได้แล้วป้าตัวแสบคนนี้นี่เองแกจะลงแล้วเสือกหาเรื่องตายเร็วอีกถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่ในตอนเช้าตรู่คุณจะได้เห็นสายหมอกสีขาวหม่นบางเบาเหมือนควันบุหรี่ไต่ตามไหล่เขาเป็นสายยาวเหยียดเหมือนลำธารที่กำลังไหลลงมาจากสวรรค์อีเด็กคนที่เราเอามาสอบสวนที่ด่านวันนั้นไงมันแอบหนีมาโทรศัพท์หาอีป้านี่แล้วก็เลยพากันไปแจ้งความแล้วแจ้งกับใครรู้ไหมพี่อูอีโง่เอ้ยแล้วเป็นไหนแล้วล่ะน้องวันเพ็ญนั่นน่ะเสียดายชิบหายเลยวันนั้นได้คนรอบเองถ้ากูไม่เกรงใจวิเชียรนะกูเอามันขังไว้สอบสวนสักอาทิตย์แล้วเด็กขี้อะไรวะขาวชิบหายแล้วไม่ร้องสักแอะเองสงสัยมันชอบว่ะเฮ้ถ้าคุณได้มีโอกาสนั่งดูพระอาทิตย์ตกอยู่จนค่ำและแสงสุดท้ายลับเหลี่ยมเขาลงไปแล้วไม่ทันแล้วพี่เชียรส่งใบมาเลยแล้วอีกคนน้องเห็นว่าป่วยใกล้ตายพี่เชียรเลยว่าจะโล่มันลงคอกแถวๆนี้แหละเลี้ยงไว้ก็เปลืองค่ารักษาดีไม่ดีติดเด็กคนอื่นอีกถ้าคุณพบผู้หญิงวัยกลางคนแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยท่าทางไม่มีพิษภัยเดินเข้ามาหาคุณเออช่างมันเถอะว่าแต่จะทำยังไงกับอีป้านี่ล่ะและถ้าเธอขอติดรถคุณไปลงที่หมู่บ้านป่าโดนแล้วก็มึงจะเก็บไว้ทำแม่มึงไม่ล่ะกูให้เสียงนั้นแว่วเบาลงในตอนท้ายและเป็นเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินก่อนที่ความรับรู้ทั้งหมดที่มีจะค่อยๆเลือนรางและมืดมิดลงเรื่อยๆจนดับไปในที่สุดช่วยรับเธอขึ้นรถไปด้วยเถอะนะเธออยากกลับบ้านเต็มทีแล้วจบไปแล้วนะคะสำหรับบางส่วนของตัวบทดอยรวกที่เราหยิบขึ้นเล่าให้ทุกคนได้ฟังต่อไปเราจะพาท่านผู้ฟังไปส่องปีศาจค่ะว่ามีพูดผีปีศาจตนใดบ้างที่แอบซ่อนอยู่ในดอยรวกนี้และรวมไปถึงประเด็นที่คาดไม่ถึงด้วยว่ามีเรื่องราวเบื้องหลังมากมายเนี่ยที่ดอยรวกจะพาเราไปจุดนั้นได้เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะครับผมจากการที่อ่านตัวบทนะครับเราพบว่าผู้เขียนมีการเล่นกับสภาวะความเป็นและความตายของคนนะครับโดยเชื่อมโยงสภาวะนี้นะครับเข้ากับคำว่าผีนะครับในเรื่องเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะเราจะพบว่าตัวละครเนี่ยไม่จำเป็นต้องตายเพื่อที่จะเป็นผีนะครับแต่ตอนที่ยังมีชีวิตเนี่ยก็สามารถเป็นผีได้เลยด้วยซ้ำนะครับผ่านการถูกกดทับทางอำนาจนะครับและการเบลอไอเดนติตี้นะครับและดิกนิตี้ของความเป็นมนุษย์ถ้าเรามองดีๆนะครับผีเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือไปจากสังคมของเรานะครับผีเนี่ยอยู่ในสถานะของสิ่งที่ถูกกีดกันออกไปเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับเมื่อพูดถึงผีเนี่ยเราจึงจะรู้สึกกลัวนะครับรู้สึกถึงความเป็นอื่นความไม่ปกติ
ความซ่อนเร้นอำพรางนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันกลับมีตัวตนที่ชัดเจนนะครับธรรมดาของคนที่ตายไปแล้วนะครับเขาก็จะเดินทางไปสู่ปรภพนะครับหรือว่าตามความเชื่อทางศาสนาเนี่ยคนดีก็จะขึ้นสู่สวรรค์คนเลวก็จะต้องลงนรกใช่ไหมครับในทางศาสนาคริสต์เองเนี่ยก็มีความเชื่อคล้ายๆกันครับว่าคนตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปสู่ดินแดนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรอคอยนะครับวันที่พระเจ้าเนี่ยเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วก็ทำการพิพากษาวิญญาณนั่นเองนะครับซึ่งโดยความเชื่อเนี่ยนะครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยเราเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วนะครับจะไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์กลับมายุ่งวุ่นวายนะครับกับมนุษย์ได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเห็นผีสำหรับความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ใหญ่มากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสื่อถึงความผิดปกติครับความนอกเหนือไปจากความเป็นธรรมดานะครับการฝ่าฝืนกฎนะครับการผิดธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการปรากฏตัวของผีนะครับไม่ว่าจะเป็นตามความเชื่อในศาสนาใดๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของสัญญานะครับของความบิดเบี้ยวนะครับของความเป็นธรรมดานะครับความบิดเบี้ยวของความเป็นธรรมดาคือธรรมดามันไม่เป็นอย่างนี้แต่มันเป็นไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันผิดนะครับนอกจากนี้นะครับผียังเป็นสัญลักษณ์ของการถูกผลักดันให้เป็นอื่นนะครับเป็นชายขอบนะครับซึ่งลักษณะของการเป็นชายขอบของผีเนี่ยมันเชื่อมโยงได้กับลักษณะบางอย่างของตัวละครนะครับในเรื่องนะครับอย่างเช่นทั้งวันนานะครับวันเพ็ญหรือว่าชาวพม่าเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการเป็นชายขอบนะครับก็คือการเป็นมนุษย์ที่ถูกทำให้ไม่เป็นมนุษย์นะครับจะสังเกตว่านะครับผีเนี่ยนะฮะผีเนี่ยจะไม่สามารถดำรงได้อยู่ด้วยตัวมันเองนะฮะมันจะต้องสิงอยู่ตามที่ใดที่หนึ่งนะครับเช่นเราก็จะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะผีตะเคียนนะครับวสันสิ่งใหม่ๆนะครับผีอะไรดีผีที่มันสิงอยู่ในตามแบบเขาเรียกอะไรนะจอมปลวกจอมใจนะฮะเราจะสังเกตว่าผีเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่มันสิงนะครับอันนี้มันสื่ออะไรครับมันสื่อถึงสภาวะที่ต้องอิงแอบอยู่กับสิ่งอื่นนะครับซึ่งไอ้สภาวะที่ต้องอิงแอบกับสิ่งอื่นเนี่ยมันเหมือนกับชนกลุ่มน้อยครับหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะครับชาวพม่าหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเชื้อสายอื่นที่ต้องนะครับอพยพหรือเข้ามาอิงแอบนะครับขอบเขตหรืออธิปไตยของประเทศไทยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีปรากฏนะครับในตัวบทนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่คนกลุ่มน้อยนะครับคนกลุ่มใหญ่นะครับอย่างคนไทยแท้ๆที่อยู่ในเรื่องเนี่ยนะครับอย่างคุณป้าสุภัทราเนี่ยนะครับก็ยังถูกกีดกันให้เป็นผีถูกกีดกันให้เป็นผีคือไงการเป็นผีของคุณป้าสุภัทราคือการที่คุณป้าเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ถูกทำให้ไม่เป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเราจะเห็นจากตอนหนึ่งนะครับผมตอนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับจะเอาตัวของน้องวันเพ็ญกับน้องวันนาเนี่ยไปสืบสวนนะครับคุณป้าก็เดินเข้าไปบอกว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามึงเงียบไปเลยอีป้าครับผมการที่เจ้าหน้าที่สั่งให้คุณเงียบนะครับสั่งให้คุณป้าเงียบมันบอกว่าอะไรนะครับมันบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับเสียงของคุณเนี่ยมันไม่ matter อีกต่อไปแล้วนะครับต่อให้คุณตะโกนให้ดังแค่ไหนเสียงของคุณมันก็ไม่มีความหมายครับผมแล้วมันจะต่างไปจากอะไรกับผีครับมันต่างอะไรไปจากผีครับที่พูดไม่ได้ผีพูดไม่ได้ใช่ไหมครับผีก็เลยต้องเล่นใหญ่ต้องแบบต้องดึงขาต้องปิดหน้าต่างแบบต้องแบบต้องมีหมาหอนสิ่งพวกนี้มันคือภาษาของผีครับเพราะเขาพูดไม่ได้เหมือนกันครับเหมือนกับป้าครับผมป้าก็พูดไม่ได้ป้าเนี่ยจึงมีลักษณะของการเป็นผีที่อยู่ในนั้นครับผมนะครับจากที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคุณป้าเองเนี่ยยังไม่ตายก็กลายเป็นผีซะแล้วนะครับมันก็เลยกลับไปที่ข้อสันนิษฐานที่เราให้ไว้เบื้องต้นนะครับว่าผู้เขียนเนี่ยมีการเล่นกับความเป็นความตายของมนุษย์นะครับนอกจากนี้นะครับลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับยังไปปรากฏอยู่ที่ตัวละครอื่นนะครับเช่นเด็กสาวชาวพม่าที่ถูกโหลดมาใต้ท้องรถนะครับเราจะเห็นว่าความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยมันถูกทำให้หายไปนะครับโดยการเอาไปซุกไปซ่อนไว้ใต้ท้องรถนะครับผมการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนเป็นผีนะครับมันก็เลยเหมือนแบบว่าผีที่ต้องหลบซ่อนนะครับอยู่ตามความมืดนะครับออกมาไม่ได้นะครับออกมาเจอแสงแดดก็ถูกแดดเผาอะไรอย่างนี้นะครับ
ลักษณะแบบนี้เนี่ยพอเราวิเคราะห์ลงไปมันเหมือนกับการที่คุณไม่สามารถออกมาเจอความสว่างนะฮะคุณต้องหลบต้องซ่อนอ่ะซ่อนอยู่ในเงามืดนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยน้องชาวพม่าที่ถูกโหลดอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจึงมีลักษณะที่เป็นผีนะผีที่ต้องหลบอยู่ในซอกอยู่ในเงาเนี่ยนะครับผมนอกจากนี้นะครับมันมีตัวบทหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่ผมอยากยกขึ้นมาพูดนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ขออนุญาตอ่านตามตัวบทเลยเนาะครับคนขับและเด็กรถนะครับช่วยกันจัดการร่างไร้วิญญาณของเด็กสาวผู้อาภัพคนนั้นด้วยการแบกไปโยนทิ้งลงในหุบเหวลึกของดอยร่วงร่างของเธอลอยหายลงไปในความมืดที่มองไม่เห็นปลายทางสินค้าชิ้นนี้ไม่มีราคาอีกต่อไปแล้วจะบรรทุกไปก็รังแต่จะเป็นภาระสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุตัวบทตรงนี้นะครับบอกอะไรเรานะครับจะเห็นว่าแม้กระทั่งตอนที่เธอมีชีวิตอยู่นะครับเธอก็อยู่ในสถานะของมนุษย์ที่ไร้ค่านะครับเป็นผีหลบซ่อนๆนะครับแล้วพอเธอตายไปนะครับศพของเธอก็ยังถูกทำให้ไร้ค่านะครับด้วยการไปเอาไปโยนลงในเหวนะครับคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเธอก็จึงไม่เหลือเลยนะครับกลายเป็นผีโนบอดี้นะครับไปอยู่ในหุบเหวนะครับตรงนี้มันสื่อถึงลักษณะที่แบบว่าแบบเป็นผีที่แบบถูกกดให้เป็นผีซ้ำซ้อนนะครับถูกกดให้ไร้ค่าแบบซ้ำซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าสงสารมากครับสำหรับความเป็นมนุษย์เนี่ยของคนคนหนึ่งนะครับจากตัวบทเนี่ยนะครับเราจะเห็นการปรากฏตัวของผีเยอะมากนะครับแต่ว่าผีที่ปรากฏในดอยร่วงเนี่ยจะมีลักษณะที่หลายอย่างจะไม่ใช่ผีสเปซิฟิกว่าโอ้ยมีแต่แบบนี้แบบนี้นะครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นผีโบกรถนะครับผีที่ปรากฏให้นักท่องเที่ยวเห็นนะครับผีที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีอยู่ประปรายนะครับแล้วก็จะมีผีอย่างผีเหยื่อของน้องพม่าคนเมื่อครู่นะครับที่ถูกโยนลงเหวไปนะครับผมแล้วผีนะทำไมเรื่องนี้มันถึงมีผีเยอะจังเลยนะครับผีบอกอะไรเรานะครับเมื่อกี้นะครับเราให้นิยามว่าผีนะคือชายของแล้วเรากลับมาครับผมกลับมาตั้งคำถามว่าแล้วอะไรล่ะมันคือศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงของเรื่องนี้นะฮะเมื่อผีคือชายของแล้วอะไรมันอยู่ตรงกลางนะครับเราค้นพบว่าสิ่งที่อยู่ตรงกลางที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของเรื่องนี้นะคือปีศาจปีศาจอะไรครับผมปีศาจตรงนี้นะครับมันคือปีศาจนะครับที่อยู่ในนามของเจ้าหน้าที่รัฐและอำนาจของรัฐครับผมโดยปีศาจเรื่องนี้นะครับเป็นปีศาจที่มีพลังมีอำนาจนะครับแล้วก็สามารถกระทำสิ่งต่างๆได้นะครับและเป็นศูนย์กลางที่ทำให้เกิดผีชายขอบด้วยในบางแง่มุมนะครับผมและถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขากลายเป็นผีได้อย่างไรนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นผีได้เนี่ยเขาต้องถูกได้รับบางอย่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้รับอำนาจมา2แบบนะครับแบบแรกนะครับคืออำนาจทางอาวุธครับผมเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถใช้อาวุธได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถยกปืนขึ้นมาทำอะไรก็ได้นะครับ2คืออำนาจนะครับที่มาผ่านอุดมการณ์นะครับโดยอุดมการณ์นี้มันคือความเชื่อครับผมเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถูกเชฟอัพขึ้นมาว่าเฮ้ยเขามีอำนาจในการที่จะควบคุมสถานที่นี้นะครับมีอำนาจที่จะโฟลว์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรก็ได้ครับผมนะครับตรงนี้เราขยายประเด็นต่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับจากโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยควรจะเป็นเทวทูตที่คอยกางปีกอบอุ้มนะครับอบอุ้มทุกสิ่งทุกอย่างเจอเด็กชาติพันธุ์ก็โอ้ลูกเป็นยังไงมาเดี๋ยวช่วยมีอะไรมีปัญหาอะไรป่วยหรออ่ะเดี๋ยวส่งไปโรงพยาบาลอันนี้คือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันถูกกลับภาพจากเทวทูตถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจนะครับผมปีศาจที่คอยกัดกินความเป็นมนุษย์นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าปีศาจมันคืออะไรเนี่ยแล้วสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือเราต้องเอาสปอตไลท์ไปส่องมันนะครับถามว่าสปอตไลท์สำคัญยังไงบ่อยครั้งนะครับปีศาจเนี่ยมันแสดงพลังอำนาจของมันเนี่ยนะครับผ่านความคลุมเครือความปิดบังความอำพรางซ่อนเร้นนะครับอย่างในคริสต์ศาสนาเนี่ยนะครับเราจะเห็นนอกจากพวกหนังแนวไล่ผีอะไรอย่างนี้นะครับของบาทหลวงทางด้านตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นว่าปีศาจเนี่ยนะครับมันจะมาแบบไม่บอกชื่อมาปุ๊บมาไม่บอกใครฉันมาแล้วมาถึงก็แสดงพลังอำนาจนะครับยิ่งใหญ่อลังการปุ๊บวิธีการไล่ปีศาจคือไงครับบาทหลวงก็ต้องมานะครับ
ต้องมาทรมานปีศาจทรมานให้มันเนี่ยบอกชื่อนะครับคีย์เวิร์ดของการไล่ปีศาจในศาสนาคริสต์คือการบอกชื่อครับผมพอบาทหลวงรู้ชื่อปุ๊บไล่ออกไปได้ปั๊บการที่ปีศาจเนี่ยนะครับเปิดเผยชื่อของมันให้บาทหลวงรู้นั่นคือการเปิดเผยจุดอ่อนของมันครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยการที่เราเป็นนักอ่านเนี่ยเรารู้แล้วว่าปีศาจตัวนี้เนี่ยชื่ออะไรนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเอาสปอตไลท์ไปส่องมันนะครับอย่างในดอยร่วงเนี่ยเราจะเห็นว่าปีศาจในดอยร่วงเนี่ยเขาใช้นะครับภูมิศาสตร์เนาะใช้ภูมิศาสตร์ก็คือความห่างไกลนะครับความเป็นชายแดนความเป็นหุบเหวความเป็นป่าเป็นดอยเนี่ยในการกระทำในการแสดงพลังอำนาจของมันนะครับเราลองดูภาพกับกันนะครับเตอร์ลองแบบสมมติว่าเอาดอยร่วงปุ๊บมาตั้งเซตติ้งไว้ในสยามสแควร์วันแล้วกันแล้วลองมีเจ้าหน้าที่ทำแบบเนี้ยครับลองมีเจ้าหน้าที่เอาเด็กไปข่มขืนลองมีเจ้าหน้าที่แบบฆ่าคุณป้าสุภัทราเตอร์เชื่อว่านะครับกล้องโทรศัพท์ทุกกล้องนะครับนับหมื่นนับพันกล้องเนี่ยจะจับจ้องไปที่เขาคนนั้นครับคลิกเดียวเท่านั้นครับผมเรื่องนี้จะขึ้นเทรนด์ทวิตนะครับการที่มีผู้คนจับจ้องเนี่ยครับเป็นการกลไกควบคุมทางรัฐแบบหนึ่งนะครับผมเป็นการควบคุมผู้คนไม่ให้ผู้คนเนี่ยทำผิดนะครับ once เนี่ยนะครับเมื่อคนที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีคนไปจ้องไปมองเขาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่านิ่งนอนใจในการกระทำความชั่วนะครับผมวันนี้เนี่ยในฐานะนักอ่านเนี่ยเราทำอะไรกับสิ่งนี้ได้บ้างนะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราอยากเป็นนักอ่านผีครับผมนักอ่านผีคืออ่านแบบอ่านไปแล้วผ่านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมสิ่งที่เต้อยากเสนอก็คือเฮ้ยเราลองอ่านแล้วเราลอง take action กับมันนะครับเราลองพูดคุยเปิดเผยถกเถียงนะครับแล้ว once เนี่ยเมื่อเรื่องนี้นะครับถูกขยายออกไปถูกเปิดเผยออกไปนะครับเราก็จะกลายเป็นนักอ่านนะครับที่สามารถสร้างสรรค์นะครับแล้วนำพาผู้คนเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับสามารถสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นได้ครับผมโอเคค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ประเด็นเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏในเรื่องดอยรวกนะคะเรื่องดอยรวกของคุณณฐีศศิวิมลมีการใช้รูปแบบการเขียนในลักษณะที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังอ่านเรื่องผีอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ตั้งแต่การเปิดเรื่องที่บรรยายบรรยากาศข้างทางในมิติที่ชวนให้ผู้อ่านขนหัวลุกการกล่าวนำว่าดอยรวกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคนตายเยอะมีผีเยอะตอนกลางคืนจะมีผีมาทักทายนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่บังเอิญสัญจรผ่านไปมารวมไปถึงการสร้างให้มีผีมีสิ่งลี้ลับมากวักมือเรียกรถมีเสียงโหยหวนของผีและวิญญาณต่างๆองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยชวนให้เรามองว่าเรื่องดอยรวกเป็นเรื่องสั้นแนวผีหรือมีองค์ประกอบของเรื่องสั้นแนวนี้ใช่ไหมคะแต่หากเราลองวิเคราะห์หลายๆจุดในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในมิติของความเป็นผีในเรื่องได้ค่ะเริ่มกันที่ภูมิประเทศในเรื่องดอยรวกกันก่อนเลยนะคะภูมิประเทศของดอยรวกเนี่ยจริงๆมีสถานที่จริงในประเทศไทยเป็นจุดทางขึ้นลงเขาติดชายแดนไทยพม่าบนถนนสายตากแม่สอดในพื้นที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันอย่างมากมีเหวลึกและสูงชันจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งจนชาวบ้านเรียกว่าดอยรวกร้อยศพในตัวเนื้อเรื่องดอยรวกเองก็มีการบรรยายภูมิประเทศของดอยรวกในลักษณะที่คล้ายกับพื้นที่จริงที่มีในประเทศไทยว่าดอยรวกเนี่ยมีความลาดชันสลับซับซ้อนมีหุบเหวสูงชันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งดังตอนหนึ่งของตัวบทที่มีการบอกว่าเขตดอยรวกเนี่ยเป็นโค้งพันศพหรือการบอกว่าโค้งของดอยรวกด้านหนึ่งเป็นหุบเหวลึกที่กลายเป็นสุสานของรถเสียหลักหลายร้อยคันหลายร้อยศพลักษณะภูมิประเทศของดอยรวกเองที่เป็นหุบเหวหุบเขาที่มีความลาดชันและสลับซับซ้อนแบบนี้เนี่ยก็สามารถสร้างความวังเวงให้กับผู้อ่านตอนขณะอ่านให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกวังเวงกลัวเพื่อสร้างบรรยากาศของเรื่องให้มีความคล้ายคลึงกับเรื่องผีแต่ภูมิประเทศอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความวังเวงเท่านั้นนะคะการที่ผู้เขียนพยายามสร้างความวังเวงด้วยการบรรยายให้ลักษณะภูมิประเทศของดอยรวกออกมาในเชิงเรื่องผีแบบนี้เนี่ยเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่นำไปสู่การประกอบสร้างเป็นปมปัญหาภายในเนื้อเรื่องเป็นปมได้อย่างไรในช่วงต้นของเรื่องที่ได้เล่าว่าดอยรวกเป็นพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุบ่อยจนทำให้มีคนตายเยอะซึ่งการบอกเล่าในช่วงต้นของเรื่องเนี่ยผู้เขียนได้ระบุไว้ในเนื้อเรื่องว่า
มาจากคำบอกเล่าหรือความเข้าใจของคนในสังคมแต่เมื่อเราวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะพบว่าในตัวเนื้อเรื่องเองนั้นมีคนตายจริงแต่บรรดาคนที่ตายนั้นไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุทุกคนแต่ยังมีบางคนที่ตายเพราะการกระทำที่อยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจที่จับคนที่เป็นปรปักษ์หรือว่าขัดผลประโยชน์ของตัวเองโยนลงเหวอย่างที่ป้าสุภัทราผู้ที่พยายามจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับวันเพ็ญเด็กสาวที่โดนเจ้าหน้าที่รุมโทรมก็โดนเจ้าหน้าที่จับโยนลงเหวเพียงเพราะป้าสุภัทราไปฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นจากที่ต้นเรื่องได้กล่าวถึงความเข้าใจของคนว่าคนที่มาตายที่ดอยร่วงเนี่ยตายเพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากภูมิประเทศอันลาดชันและสลับซับซ้อนไม่ได้เป็นความจริง 100% ซะทีเดียวเพราะยังมีคนหลายๆคนที่ตายจากการโดนสังหารโดยเจ้าหน้าที่เช่นกันซึ่งลักษณะภูมิประเทศของดอยร่วงที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีความคดโค้งมีความลาดชันมีความสลับซับซ้อนก็ถือเป็นชัยภูมิอันดีที่จะกระทำการสังหารคนที่เป็นปรปักษ์กับรัฐหรือให้ตายโดยที่แบบไม่ต้องระแวงว่าความผิดมันจะแดงหรือเปล่าหรือว่าจะโดนจับได้หรือเปล่าเพราะว่าสามารถโบยได้ว่าผู้ตายเนี่ยตายเพราะว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากภูมิประเทศไม่ได้ตายเพราะว่าโดนฆาตกรรมแต่อย่างใดดังนั้นภูมิประเทศของดอยร่วงเองจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การอำพรางคดีเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นฉากหรือเซตติ้งที่สำคัญที่ผู้เขียนสามารถใช้ในการดำเนินเนื้อเรื่องให้นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหารัฐที่เราจะพูดกันต่อในหัวข้อถัดๆไปค่ะนอกจากประเด็นการใช้ภูมิประเทศเป็นเครื่องมือในการอำพรางคดีแล้วเนี่ยยังมีประเด็นของภูมิศาสตร์ที่สามารถส่องสะท้อนให้เห็นความลำบากยากเย็นของชนกลุ่มน้อยด้วยนะคะในตัวเรื่องของดอยร่วงเนี่ยนอกจากจะกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงภูมิอากาศว่าภูมิอากาศของดอยร่วงหนาวเย็นจัดเหมือนอยู่ในช่องแข็งบ้างมีฝนและลูกเห็บตกอย่างไม่ขาดสายบ้างซึ่งหากพิจารณาดูดีๆแล้วนั้นลักษณะอากาศที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บอย่างที่ปรากฏในดอยร่วงสามารถตีความได้ว่าเป็นภาพแทนที่ส่องสะท้อนให้เห็นความยากลำบากความอ้างว้างชีวิตที่โดดเดี่ยวที่ชนกลุ่มน้อยอย่างวันเพ็ญและวันนาได้พบเจอผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ามันสะท้อนได้อย่างไรใช่ไหมคะลักษณะอากาศที่ทั่วไปเลยที่แบบเวลาเรานึกว่ามันเป็นภูมิอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราอาจจะนึกถึงอากาศที่อบอุ่นค่อนไปทางร้อนหรือว่าแบบฝนตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยในเนื้อเรื่องของดอยร่วงไม่มีอากาศที่อบอุ่นหรือร้อนปรากฏอยู่เลยแต่อากาศที่ปรากฏโดยตลอดทั้งเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นอากาศที่หนาวเหน็บเต็มไปด้วยฝนและลูกเห็บดังที่แบบสายได้กล่าวไว้แล้วตอนต้นอากาศแบบหนาวเหน็บเนี่ยมีการนำโดยปกติแบบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็มีการนำไปใช้ในการบรรยายเชิงอุปมาในนวนิยายเก่าๆหรือว่าบทประพันธ์ของไทยเก่าๆหรือว่าแบบพวกวรรณคดีไทยที่เราอาจจะเคยคุ้นชินกันมาว่าเป็นตัวแทนของความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวไร้ซึ่งคนสนใจดูแลเมื่อนำมาใช้ในเรื่องดอยร่วงเราอาจจะเห็นภาพของความอ้างว้างโดดเดี่ยวที่ชนกลุ่มน้อยต้องเจอเพราะชนกลุ่มน้อยเองก็จัดได้ว่าเป็นชนชายขอบอย่างที่เตอร์ได้อธิบายไปแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับการสนใจใยดีจากสังคมและรัฐเท่าที่เขาควรจะได้รับเท่ากับประชากรในจังหวัดต่างๆหรือว่าคนในเมืองได้รับเป็นกลุ่มคนที่อยู่นอกสายตาของสังคมกระแสหลักประหนึ่งว่าแบบเป็นคนที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบไม่มีใครสนใจอยู่แล้วไม่มีสปอตไลท์ส่องไปถึงใช่ไหมคะสภาพอากาศแบบหนาวเหน็บจึงเป็นลักษณะของอากาศที่สามารถให้ภาพของความอ้างว้างที่ชนกลุ่มน้อยพบเจอได้เป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงลูกเห็บและฝนซึ่งมักจะเป็นไอเทมที่เรามองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางลูกเห็บเองในหลายๆครั้งก็เป็นไอเทมที่สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเมื่อนำลูกเห็บและฝนมาพิจารณาประกอบกับสภาพอากาศแบบหนาวเหน็บที่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วว่ามันเป็นภาพสะท้อนของความอ้างว้างของชนกลุ่มน้อยลูกเห็บและฝนก็อาจจะสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากความขลุกขลักการมีอุปสรรคต่างๆในชีวิตที่ชนกลุ่มน้อยต้องเจอชนกลุ่มน้อยเขาก็แบบไม่ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายหรือว่าแบบง่ายๆแบบทำอะไรก็สะดวกไปหมดอย่างที่คนเมืองมีลูกเห็บก็อาจสะท้อนถึงภาพเหล่านี้ได้เช่นกันจบไปแล้วนะคะสำหรับประเด็นเรื่องผีกับความเป็นชายขอบจากในเรื่องและ
ประเด็นเรื่องภูมิศาสตร์ที่ดอยรวกเนี่ยมีอะไรมากกว่าหุบเขาที่สลับซับซ้อนต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงบทบาทที่ลึกซึ้งของรัฐที่มีต่อตัวละครในเรื่องค่ะรวมถึงความชั่วร้ายของรัฐที่กระทำต่อผู้ที่กล้าลุกขึ้นมาต่อกรกับอำนาจอย่างเช่นสิ่งที่ป้าสุภัทราโดนในตอนจบนะคะตอนจบอันน่าเศร้าของเธอค่ะค่ะเมื่อพูดถึงรัฐเนี่ยเราคิดว่าทุกคนก็คงเข้าใจกันดีเนาะว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่อะไรเนาะนั่นก็คือหน้าที่ที่จะต้องดูแลเนาะแล้วก็ปกป้องสิทธิรวมถึงเสรีภาพของประชาชนนะคะในทุกๆด้านเลยรัฐต้องให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในประเทศนี้แล้วปลอดภัยอ่ะอยู่ในสังคมนี้แล้วประชาชนรู้สึกปลอดภัยที่จะอาศัยอยู่เนาะแล้วก็รวมถึงว่าเขาจะต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยซึ่งคุณสมบัติเนี้ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยพึงสงวนไว้นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะรักษาไว้ไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาล่วงละเมิดศักดิ์ศรีหรือว่าคุณสมบัตินี้ของเราได้เนาะแล้วก็รัฐเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องคุ้มครองศักดิ์ศรีดังกล่าวเนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความยุติธรรมเท่าเทียมกันแก่คนในสังคมนั่นเองแต่ว่าเนี่ยพูดไปมันก็ดูจะเป็นอุดมคติใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยหรือว่าในสังคมของเราเนี่ยก็มีให้เห็นกันเยอะแยะเนาะในทุกวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงมันตรงกันข้ามเนาะว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่เรากล่าวไปเนาะแต่กลับกลายเป็นว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้ทำร้ายนะคะแล้วก็ทำลายชีวิตของประชาชนนะปล่อยให้กฎหมายเนี่ยมีช่องโหว่แล้วก็อาศัยช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยมาใช้ทำลายประชาชนหรือว่าชีวิตคนบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเนาะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอารัฐเอาเปรียบเนาะอย่างเช่นหรือว่าจะเป็นมาตราต่างๆที่เราเห็นกันตามข่าวหรือว่าอย่างคุณป้าสุภัทราในเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งที่ถูกอำนาจรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่เนาะในเรื่องเนี่ยใช้อำนาจหรือว่าใช้กฎหมายที่มันมีช่องโหว่เนี่ยมาเอารัดเอาเปรียบเขานั่นเองเนาะเห็นได้ว่าจุดจบของเขาเนี่ยสุดท้ายก็ถูกปิดปากโยนลงเหวไปเลยจ้ะอันนี้มันก็เราเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยปล่อยให้เกิดความชั่วร้ายตรงนี้เกิดขึ้นเนาะซึ่งรัฐก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นผู้ให้กำเนิดปีศาจในที่นี้นั่นเองเนาะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการที่รัฐในเรื่องเนี่ยมีหน้าที่หรือว่ามีอำนาจเสมือนไม่ใช่หน้าที่เนาะมันคืออำนาจที่เหมือนปีศาจแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจของรัฐในตรงเนี้ยก็เหมือนพระเจ้าด้วยเช่นกันเนาะนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีอำนาจอย่างแบบล้นอะล้นมือมากๆไร้ผู้ต่อกรผู้ต่อกรนะคะทุกคนไม่ใช่ต่อกรแล้วก็ทั้งดินแดนหรือว่าทั้งโลกเนี่ยอยู่ภายใต้อานัตของพวกเขานั่นเองค่ะก็จากที่หมอนพูดไปนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนอกจากจะมีความเป็นปีศาจอย่างที่เตอร์พูดในตอนแรกว่าชั่วช้าชั่วร้ายมากแล้วรัฐเนี่ยก็เป็นบ่อเกิดเป็นผู้ให้กำเนิดปีศาจตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยยังมีพลังเสมือนพระเจ้าสามารถสร้างความชอบธรรมเนี่ยโดยเอาตำแหน่งพนักงานรัฐของตัวเองเนี่ยไปใช้หาประโยชน์ของตัวเองได้ไปใช้หาประโยชน์ให้กับตัวเองได้ค่ะแล้วสามารถจะทำให้คนอยู่หรือตายก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจกฎหมายบ้านเมืองสามารถที่จะกระทำการอุ้มฆ่ามนุษย์ค้ามนุษย์ขออภัยค่ะรับสินบนก็คือเราเห็นอยู่ในเรื่องเลยทั้งคุ้มค่าโยนคนลงเหวหรือค้ามนุษย์ลักลอบพาขนแรงงานผ่านชายแดนหรือว่ารับสินบนแบบโทรไปเคลียร์กับพี่อูพี่เชียนเราเห็นชัดมากในตัวบทแล้วเราก็เห็นชัดจริงๆในสังคมความเป็นจริงซึ่งการกระทำพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยค่ะหากเจ้าหน้าที่ในรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐกันเองเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้มีการสมรู้ร่วมคิดกันด้วยและในเรื่องเนี่ยเพราะว่าภูมิศาสตร์ของดอยรวกเนี่ยมันอยู่ห่างไกลจุดศูนย์กลางมันอยู่ห่างไกลศูนย์กลางอำนาจทำให้อำนาจท้องถิ่นเนี่ยมันท่วมท้นขึ้นมาเลยทำให้พระเจ้าเนี่ยหรือทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเปรียบเสมือนพระเจ้าเลยค่ะเป็นผู้ให้ใบผ่านทางใบผ่านทางอะไรใบผ่านทางสู่นรกและสวรรค์นะคะถามว่ายังไงใบผ่านทางขึ้นสวรรค์เนี่ยสามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถประกอบกิจการอย่างรุ่งเรืองได้โดยที่ไม่มีอะไรมาขัดเลยอย่างที่พี่เชียนเนี่ยสามารถขนสินค้าข้ามชายแดนได้สินค้าตรงนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันใช่ไหมว่าแบบมันคืออะไรแล้วก็ผลักให้คนเนี่ยตกนรกลงไปได้เหมือนกันคือนรกก้นเหวดอยรวกอย่างที่พวกเขาเลือกจะทำกับป้าสุภัทราค่ะอำนาจท้องถิ่นที่มันมากล้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้คนในพื้นที่เงียบทำให้คนไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อกรซึ่งมันก็เหมือนกับที่รัฐเนี่ยพยายามกระทำกับประชาชนในประเทศทั่วนี้เลยค่ะเราจะเห็นแอคทิวิตี้มากมายที่ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยถูกกำจัดเสมือนเป็นเสี้ยนหนามเขากำจัดคนที่ไม่ยอมโอนอ่อนไม่ยอมลงให้กับรัฐก็
เราก็จะเห็นได้นะคะว่าป้าสุภัสฐานก็ไม่ต่างจากสภาพของแอคทิวิตี้ในปัจจุบันเลยค่ะและเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่รัฐไทยกำลังทำอยู่เราจะเห็นได้นะคะว่าอำนาจท้องถิ่นที่มันล้นเหลือเนี่ยมันทำให้คนเงียบคนไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อกรคือเราจะเห็นได้ว่าไม่มีคนในพื้นที่เนี่ยมีบทบาทในเรื่องนี้เลยในขณะที่ป้าสุภัสฐานเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาเธอพบเห็นความไม่ถูกต้องเธอก็เลยลุกขึ้นมากระทำอะไรบางอย่างแต่ดูสิ่งที่ป้าสุภัสฐานเจอสิคะคือการถูกจับโยนลงไปก้นหิวอย่างที่ทางเตอร์พูดในตอนแรกทั้งตอนที่สายพูดในประเด็นที่2ที่หมอนย้ำไปก่อนหน้านี้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ต่างจากรัฐไทยในตอนนี้เลยนะคะที่เขากระทำกับ activities กระทำกับผู้ที่กล้าต่อกรเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างมีเมตตาธรรมค่ะสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยคือการกำจัดเสี้ยนหนามกำจัดคนที่ไม่ยอมอ่อนอ่อนต่อรัฐค่ะโอเคค่ะแล้วก็ประเด็นถัดมาเนาะที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการค้าประเวณีนั่นเองเราเห็นได้ชัดเจนจากการที่น้องวันเพ็ญแล้วก็น้องวันนาในเรื่องเนาะตัวละครในเรื่องเนี่ยเขาถูกล่อลวงมาใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ถูกส่งไปให้พี่เชียนนั่นเองเนาะโดยที่ตอนแรกเนี่ยตัวเองก็คงคิดว่าเออฉันอยากจะมามีชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดจบเขากลับกลายเป็นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนาะดังนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาการค้าประเวณีตรงนี้ก็เป็นปัญหาหลักของประเทศไทยเหมือนกันเนาะซึ่งเราต้องแล้วเราต้องกลับไปมองว่าทำไมเราถึงไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เนาะหลักๆเลยมันก็คือการที่เราเนี่ยหรือว่าค่านิยมในสังคมไทยรวมถึงแนวคิดของรัฐไทยเองเนี่ยที่ยังไม่ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์นั่นเองเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในฐานะแบบสากลแบบเป็นคนประชากรโลกสากลโลกเนี่ยนะผ่านมุมมองตรงเนี้ยเซ็กซ์มันก็คือเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เนาะดังนั้นเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันมีผลหรือว่าส่งผลต่อการที่เราไม่สามารถที่จะทำให้เซ็กซ์เวิร์กเกอร์เนี่ยถูกกฎหมายได้นั่นก็คือกรอบแนวคิดด้านศาสนาของเรานั่นเองเนาะการที่ศาสนาพุทธเนี่ยมามีอิทธิพลหรือว่าส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยทำอันนี้แล้วมันผิดศีลธรรมเนาะทำอันนั้นแล้วมันแบบดูไม่ดีเลยไม่งามมันไม่เป็นไปตามศาสนาพุทธมันไม่เป็นไปตามแบบคันลองคลองธรรมเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเนี่ยถูกเชฟจากแนวคิดตรงนี้มาค่อนข้างจะเป็นเวลานานเนาะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันยากที่จะเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ยากเกินที่จะเปลี่ยนนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยหลักๆก็คือเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเซ็กซ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมจากนั้นเราถึงจะสามารถทำการค้าประเวณีหรือว่าการค้าขายบริการตรงนี้ให้มันถูกกฎหมายได้เนาะถ้ารัฐเข้ามาควบคุมก็จะสามารถทำให้เกิดผลดีไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอายุใช่ไหมถ้าเราสมมติเราควบคุมอายุคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้มันก็จะไม่ส่งผลให้เกิดการค้าประเวณีหรือว่าการลักลอบเอาเด็กมาใช้แรงงานผิดกฎหมายในตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะสามารถไปช่วยลดปัญหาเรื่องของการค้าประเวณีได้อีกเช่นกันหรือว่าจะเป็นการเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะในการแบบการค้าขายบริการทางเพศผู้ที่จะมาใช้บริการตรงเนี้ยเขาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยถ้ารัฐมามีมาตรการที่เข้มข้นมาควบคุมตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเนี่ยแทนที่จากที่มันกลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแหล่งซ่องสุมอ่ะมันจะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ได้ให้กับรัฐได้อีกด้วยเนาะในจุดนี้ซึ่งแต่ว่าเนี่ยปัญหาก็คือทำไมรัฐถึงเลือกที่จะเพิกเฉยอย่างเช่นการที่ไปพัทยาแล้วก็บอกว่าเออไม่มีการค้าขายบริการทางเพศนะเออมันเป็นการที่รัฐอิกนอปัญหาตรงนี้เนาะซึ่งการอิกนอตรงเนี้ยเรามองว่ามันคือความชั่วร้ายอย่างหนึ่งของรัฐเนาะเพราะว่าการที่รัฐเพิกเฉยต่อปัญหาที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือการที่รัฐเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอะเออเป็นการที่รัฐเนี่ยผลักดันให้ก่อให้เกิดปัญหาการค้าประเวณีนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็จะเห็นไปแล้วนะคะสำหรับประเด็นเรื่องปัญหาการค้าประเวณีเนี่ยการค้ามนุษย์การบังคับให้คนเนี่ยจะต้องทำอาชีพนี้อย่างเต็มใจหรือไม่เต็มใจอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็คิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาทั้งมวลที่เราเห็นจากเรื่องดอยรวกได้โดยการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะเราควรปลูกฝังให้มีการเรียนสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังเพราะ human right is given not earned คือเราเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็ตระหนักถึงว่าเอ้ยเราเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ในตัวเองได้แต่มันเกิดจากสิ่งที่สังคมหลอมเราสังคมเนี่ยได้บอกกับเราว่าเรามีสิทธิ์นี้เราคิดว่าการที่วันนาและวันเพ็ญเนี่ยพาตัวเองมาอยู่ในสภาพนี้แล้วก็การที่เด็กผู้หญิงกะเหรี่ยงทั้งหลายเนี่ยยอมลงไปอยู่ใต้รถเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นเนี่ยเพราะเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองเล็กจ้อยค่ะทุกคนเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในชีวิตเขาไม่กล้าจะลุกขึ้นมาต่อกรกับอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่มากอย่างเช่นเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องเขามองว่าความลำบากทางเศรษฐกิจปัญหาปากท้องเนี่ยมันสำคัญกว่า
สิทธิในตัวเองเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่เขาต้องพบเจอเนี่ยมันทำให้เขาไม่กล้าจะฝันถึงชีวิตที่มันดีขึ้นชีวิตที่มันเท่าเทียมอะไรแบบนั้นเลยและการที่เขาไม่เคยได้รับการปลูกฝังความคิดตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ารัฐมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ค่ะเพราะรัฐเนี่ยนอกจากจะต้องปกป้องคนในรัฐให้มีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องทำให้คนในรัฐตระหนักถึงสิทธิของตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้คนเนี่ยละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยแล้วก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าปัญหาการค้าประเวณีปัญหาการค้ามนุษย์หรือความรุนแรงหรือความยากลำบากที่ชนกลุ่มน้อยทั้งหลายต้องเจอเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะแก้ได้ด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะทุกคนคือการที่เราเห็นมนุษย์ด้วยกันอย่างเท่าเทียมกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยรักเพื่อนมนุษย์อย่างไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์เมื่อนั้นเนี่ยปัญหาความเกลียดชังอย่าง Asian Hate ที่เราต้องเจอกันหรือว่า Black Lives Matter เนี่ยหรือการปฏิบัติต่อกันอย่างไร้เมตตาเนี่ยมันจะหมดไปค่ะคือความตระหนักรู้ร่วมกันของคนในสังคมเนี่ยมันจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็ทำให้ชีวิตของใครหลายๆคนเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะหยุดพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนได้เราไม่สามารถจะหยุดพูดเรื่องความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ได้ค่ะจนกว่าบนโลกนี้ในพื้นที่นี้ในจักรวาลนี้เนี่ยจะไม่มีผู้ที่ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายไม่มีผู้ที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียรติค่ะวันนี้นะคะพวกเรา4คนก็ขอจบพอดแคสต์ไปเพียงเท่านี้ค่ะสายเตอร์หมอนก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอลาไปก่อนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ